ประวัติหลวงปู่จันทาถาวโรวัดป่าเขาน้อยอำเภอวังทรายพูนจังหวัดพิจิตรต่อจากตอนที่11เมื่อวานนี้เทวดาสาธุการเมื่อผีเหล่านั้นกลับไปหมดแล้วในขณะที่นั่งภาวนาอยู่นั้นไม่นานก็มีฝูงเทพบุตรเทพดาจากภูเขาใหญ่รูปร่างสวยงามเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญมาเป็นร้อยๆมากราบไหว้แล้วก็ขอรับพระไตรสารณคมและศีลห้าก็เลยถามไปว่าจะรับไปทำไมเขาก็ตอบว่าโอ้เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะท่านพวกข้าพเจ้ามีพระไตรสารณคมศีลห้าศีลแปดและกรรมบท10ประจำชีวิตนั่นแหละอบายจึงไม่ได้ไปไฟนรกจึงไม่ได้ไหม้มีแต่สู่สุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปล้วนๆดังนั้นเมื่อเห็นท่านมาเจริญสมณธรรมจึงพากันมาช่วยขอรับพระไตรสารณคมและศีลห้าเพื่อจะไม่ให้ของเก่านั้นเศร้าหมองเมื่อให้พระไตรสารณคมและศีลห้าแล้วเขาก็ขอฟังธรรมก็เทศให้ฟังอย่างย่อๆว่าเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตข้ามิตรสันติอปายะภูมิงนรชาติหญิงชายทั้งหลายเมื่อเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอบายไม่ได้ไปสิ้นแสนกับดับขันแล้วจะมีสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเบื้องหน้าเอวังเทศให้เขาฟังเท่านั้นแหละแล้วก็ถามเขาว่าโยมขณะที่อาตมามาเดินจงกรมตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นราวกับว่าภูเขาเหล็กมันจะพังลงมานั่นเป็นเสียงอะไรโอ้เป็นเสียงที่พวกข้าพเจ้าสาธุการส่วนบุญกับท่านการเดินจงกรมมีบุญมากนะท่านก้าวขาขวาลงสู่พื้นดินนั่นพุทโธดังตึ้งนะแม้บุญมากอัศจรรย์ใจพวกข้าพเจ้าจึงมาสาธุการส่วนบุญด้วยนะนั่นแหละบุญในศาสนาพุทธคือเดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นั่นแหละได้บุญเยอะจากนั้นก็ถามเขาต่อไปว่าเมื่ออาตมาไหว้พระสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาแล้วเสียงที่เคยดังนั้นเงียบหายไปนั้นเป็นเพราะเหตุไรโอ้พวกข้าพเจ้าหยุดส่งเสียงไม่ให้ไปกระทบอรหังสัมมาสัมพุทโธนั่นกลัวจะเป็นบาปได้แต่อนุโมทนาสาธุการส่วนบุญเท่านั้นไม่ให้มีเสียงไปกระทบอรหังผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบจะอุบัติบังเกิดในโลกแต่ละกับแต่ละกันนั้นก็เป็นของยากเพราะการสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้านั้นแสนยากนั่นแหละเมื่อมีขึ้นแล้วก็เป็นโชคลาภอย่างดีจะไปสวดที่สวรรค์ก็ชนะทั้งนั้นจะไปสวดที่พรหมโลกก็ชนะทั้งนั้นจะไปสวดที่นรกอเวจีไฟนรกก็ดับน้ำร้อนแสบเย็นเค็มก็กลับกลายเป็นน้ำหวานให้สัตว์นรกได้กินเป็นอาหารอันชื่อเสียงเรียงนามของอรหังสวัคขาโตสุปฏิปันโนสัมมาสัมพุทโธนั้นเป็นของดีเลิศแท้นะท่านพวกข้าเจ้าถึงแม้ว่าจะได้ไปสวรรค์แล้วก็ไม่ลืมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดเอาพระนิพพานเป็นที่ไปอยู่เป็นนิจธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมที่ส่งผลให้ไปพระนิพพานได้อย่างต่ำก็ไปสวรรค์อย่างกลางก็ไปพรหมโลกอย่างสูงสุดวิมุตติหลุดพ้นคือพระนิพพานเบื้องหน้ามีเท่านี้แหละฉะนั้นพวกข้าพเจ้าจึงไม่ให้มีเสียงกระทบนี่ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละเทวดาเขาก็เป็นสักขีพยานนะว่าการเดินจงกรมเป็นบุญใหญ่ยืนภาวนาก็เป็นบุญใหญ่ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นบุญใหญ่หลวงนะจากนั้นเขาก็ว่าท่านอาจารย์สัญจรไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่
ขอฝากธรรมะไปเทศโปรดแม่ป้าน้าอาบ้างเถิดเขาพูดเป็นภาษาอีสานว่าสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งตะแคเบิ่งไปทางไหนไผแก้ไขปริศนาถ้ำนี้ได้เป็นปราชญ์ฉลาดลู่เห็นห้องข้องถ้ำไปสู้โลกนากับบ่อของบ่อค่ามาสู่โลกนี้กับบ่อติดบ่อขัดสร้างบุญสร้างกุศลใส่เจ้าของไว้เป็นพี่เป็นน้องกันย่างไปทางไกลเพราะได้เพิ่งผ้าอาศัยมือเศร้าทรงแก่มือแล้งทรงปนสายพ่อเพิ้นพ่อได้จำแก้วกะดีหลายเข้าจักปั้นเกลือสักก้อนกะบ่มีเต็มที่หลายย่างพวกที่ประมาทลืมตุนถือผีสามข้างแดงเป็นที่เพิ่งตายแล้วมาเกิดเป็นผีจังสั้นบ่มีสิทธิ์อำนาจอีหยังเทวดากะเหยียดหยามคนสั้นตำคนผีนั่นแหละเมื่อเขาว่าติเตียนแล้วกะเมิดสิทธิ์บ่มีอำนาจอีหยังจะไปต่อต้านทั้งนั้นสมขีนาสี่คนหามได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหามเข้าไปห้องคือใจสามคนแห่ได้แก่ตัณหาสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันหามันแห่เข้าไปไปสู้มองใดเขากะเขากะแห่ไปอย่างนั้นหนึ่งคนนางแต่แค่มองทั้งใจคือใจจะแค่คือถาดซีดินน้ำล้มไฟนี่แหละนั่นแหละไขปริศนาปัญหานี้ได้ก็เป็นปราชญ์ฉลาดรู้เห็นห้องคล่องถ้ำอันนี้แหละสี่คนหามได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันจะต้องแก่เจ็บตายนั่นแหละอนิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาก็เป็นทุกข์อนัตตาก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราแน่นอนเพราะมันเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นเหตุธรรมปัจจัยธรรมได้แก่ตัณหาอวิชชานั่นแหละเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องน้อมเอาสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมคือศีลสมาธิปัญญามรรค8โพชฌงค์7มาปราบ3คุณแห่คือตัณหา3และอวิชชาให้ตกออกไปจากใจแล้วเราก็จะพ้นไปจากความเกิดแก่เจ็บตายหมดเพียงแค่นั้นนั่นแหละนี้ข้อสำคัญทำไว้ให้พร้อมทุกอย่างเมื่อเราอบรมศีลธรรมทำคุณงามความดีใส่ตนไว้แล้วก็จะบันดาลจิตใจให้เป็นปราชญ์ฉลาดรู้ว่าสิ่งใดหนอเป็นเสบียงเป็นปัจจัยของเรานั่นเราจะได้เร่งรีบขนขวายสะสมบุญกุศลใส่ตนไว้นอกนั้นไม่มีจริงแท้แน่นอนแล้วเขาก็พูดว่าเมื่อท่านสะสมบุญใส่ตนไว้พร้อมแล้วเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้หาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีเปรียบอุปมาเหมือนกับเรามีกระติกน้ำใหญ่ติดตัวไว้ในเวลาเดินทางไกลไปถึงล่มใส่ก็จะได้ล่วงล้างหน้าไปถึงล่มว่าก็จะได้สวยคิงหรือเช็ดตัวไปถึงที่แจ้งแดดร้อนๆก็จะได้อาบเย็นสบายอันนี้ฉันใดบุญก็ฉันนั้นไปถึงสถานที่ใดก็เป็นอย่างนั้นสบายดีเลิศประเสริฐสุดนอกนั้นไม่มี